ไปเขาเลยสวัสดีครับโลกเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จริงๆได้ข่าวว่าเราอยากต่อยในรายการนี้มานานก็เห็นตั้งแต่แรกครับก็อยากต่อยครับเพราะว่าเราก็สไตล์คล้ายๆนี้อยู่แล้วครับก็อยากมาลุ้นดูครับว่ามันจะไปหรือจะยังไงครับก็อยากมาดูเพื่อติดตามมานานแล้วใช่ครับแล้วถูกส่งเราป่ะเนี่ยคิดว่าก็ได้มาครั้งแรกก็รู้สึกดีใจครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อรันครับเจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคามครับที่ให้โอกาสผมที่เปิดโอกาสผมได้มายืนบนสังเวียนนี้ครับก็ขอบคุณพ่อเบนครับพี่แป้สาย4พี่หนุ่มบางกะดีที่คอยสนับสนุนครับก็กราบขอบพระคุณมากครับที่ทำให้ผมได้มายืนบนเวทีระดับโลกแบบนี้ครับต่อยยากไหมก็ยากนะครับมันก็ต่างจาก5ยกครับมันก็ต่างแต่ผมเล็กใช่ครับมาพูดถึงก็ต้องอยู่ที่การแบบการใครพลาดอย่างนี้ครับบนเวทีจังหวะใครพลาดใครโดนครับพูดถึงเกมบนเวทีก่อนตอนประกบเนี่ยเรารู้หรือเปล่าครับว่าเราจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีส่วนสูงคือสูงมากกว่าเราเยอะขนาดนี้ประกบขึ้นมาก็ไปศึกษาเขาครับดูเทปเขาก็รู้ครับว่าเขาสรีระเขาดีกว่าเราครับครับแล้วระหว่างศึกษาเทปเป็นไงครับเห็นจุดองค์จุดอ่อนตรงไหนบ้างครับเราก็ศึกษาเทปเขาลูกเขาระบบป้องกันตัวเขาไม่ดีครับเราก็ใช่ครับเราก็แก้ตรงนี้มาครับเหมือนเขาหลวมนะใช่ครับเขาหลวมแล้วขึ้นไปต่อยบนเวทีเป็นไงครับก็ตามคาดครับเขาหลวมอย่างว่าเลยใช่เขาหลวมจริงจังหวะที่หมัดที่เราต่อยนับในช็อตจังหวะเราโดนด้วยครับแล้วเขาจะมาเอาเราด้วยครับอ๋อคือเราโดนก่อนโดนกันแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างก็ไฟดับไปประมาณวินึงครับเฮ้ยดับเลยเหรอใช่ครับเป็นการปิดไฟที่เร็วมากเลยนะใช่ครับเป็นการปิดไฟที่เร็วมากเหมือนเขาจะเห็นเราโดนเขาเลยเข้ามาเหมือนจะเขาเลยว่าตามมาพอตามมาแล้วเป็นไงครับเราเห็นช่องอะไรตอนนั้นครับก็เราแก้เกมมาเรารอบวกอยู่แล้วครับถ้าเขาเข้ามาเรารอบวกอยู่แล้วมันก็เป็นไปตามที่เราแก้ไขมาจริงๆโอ้แม้ว่าจะเหตุการณ์มันจะเหมือนก็ว่าจะเหมือนจะเลวร้ายอะนะใช่ครับแต่ในความเลวร้ายมันเหมือนไม่ไปตามแผนเราครับผมจริงๆคุณขุดบ่อล่อปลาตั้งหากนั่นแหละดูซอกตรงนะไม่ได้ขุดบ่อครับโดนจริงๆโดนจริงนะโอเคโดนจริงพอนับแรกจบปุ๊บเนี่ยตอนนับเนี่ยคุณคิดว่าเขาลุกไหมผมคิดว่าเขาลุกนะครับเพราะว่ามันยังโดนไม่เป็นจังเท่าไหร่สักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ประมาณ 70% มั้งครับที่โดนไปโอ้70%นะครับพอหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับก็ใจก็อยากเอาแหละครับแต่กลัวตัวเองหลวมเหมือนกันครับก็ต้องรอเขากลัวโดนสวนโดนใช่ครับโดนดูจังหวะดีๆครับก็ปิดเกมได้ครับนับที่2ที่ได้นับหรือที่โดนจับแพ้นะฮะรู้สึกจะเป็นช็อตจับแพ้เนี่ยรู้สึกจะเป็นจบด้วยการเตะป่ะฮะเหมือนก็สุดเข้าข้างเชือกแล้วก็เราเตะยัดไปใช่ก็เป็นรูปประมาณตามน้ำไปโดนก้านคอมั้ยไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันนะครับปกติเราเคยต่อยนวมสีอ่อนมาก่อนไหมไม่เคยครั้งแรกเป็นไงมันรู้สึกยังไงมันถูกใจเราไหมหรือว่ามันรุนแรงอย่างที่คนอื่นเขาว่ามามันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียครับเอาพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีก็รู้เรื่องไวครับพอจะโดนครับแล้วคุณชอบไหมก็สไตล์เราอยู่แล้วครับเข้าทางนี่พูดงี้แสดงว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นโล่เงินในวันลุมพินีบ่อยๆป่ะครับครับแล้วเรื่องที่จะไปญี่ปุ่นเป็นไงครับก็ได้ข่าวว่าไปญี่ปุ่นก็อันนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่เขาก็เหมือนเดิมครับไปเหมือนเดิมก็มีรายการก็บินมาต่อยประมาณนี้ครับจะไปใช่ไหมฮะจะไปเดินทางวันไหนครับก็เห็นพ่อเป็นบอกว่าวันที่9ครับวันที่9เดินทางครับแล้วชกวันไหนรู้ไหมตอนนี้สำเร็จไฟนี้ยังไฟหน้ายังไม่รู้ครับยังไม่รู้อ๋อแล้วเดินทางวันที่9โอเคก็คืออาจจะมีโอกาสกลับมาต่อยแน่ๆเนาะผมพอได้แล้วแผลนึงก็ 350,000 แล้วนะโอ้โหแต่ต้องมาบ่อยๆนะสุดท้ายนี้พูดถึง FC แฟนๆมวยที่รอดูเราอยู่ครับเชื่อว่าคืนนี้คนรอดูโล่เงินแจ้งเกิดเยอะมากแล้วก็แจ้งเกิดจริงด้วยครับก็กราบขอบคุณ FC โล่เงินนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ช่อง7จนถึงทุกวันนี้ครับก็ที่ยังอยู่ข้างๆกันมาตลอดวันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับและผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องรอติดตามดูผลงานผมในไฟต์ต่อๆไปและผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับก่อนจากผมก็ต้องกราบขอบคุณพ่อรันอีกครั้งครับเจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคามครับที่มอบโอกาสให้ผมและก็ขอบคุณพ่อเบนขอบคุณพี่แป๊ะสาย4ขอบคุณพี่หนุ่มครับขอบคุณผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่